สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันในวันนี้นะคะมีความตื่นเต้นนะเนื่องจากแพ็กเกจมีความน่ารักจริงเลยจ้าเป็นของอิตูดี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมินิลิปหรอที่เขาจะมาแบบเป็นกล่องเซตแบบนี้นะคะซึ่งแอมจะมาแกะเล่นนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะก็เครื่องสำอางอินทูดี้เนี่ยแอมแบบแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะนอกจากตัวอายไลเนอร์วิงวิงอ่ะตัวดังๆนะคะเราก็จะมีตัวที่เขียนคิ้วเนาะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ได้ค่อยได้ใช้นะคะกล่องของเขาเนี่ยจะมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นมินิทูแมชนะคะทินเซตนะคะเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะเป็นกล่องแบบเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้เก็บอย่างอื่นได้เนาะว้าน่ารักเปิดออกมาจะเป็นเซตประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะสำหรับอันแรกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2หัวเนาะหัวคล้ายๆอารมณ์ลิปมันนะเพื่อนๆเป็นลิปมันเป็นลิปแบบมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็นสีแดงสดๆเลยนะแดงจริงจังอันนี้เป็นอันแรกนะคะเดี๋ยวเราขอดูกันก่อนนะว่าทั้งเซตของเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบทากันนะว่าอันไหนน่าเล่นนะคะอันต่อมานะคะที่จะมาแกะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาทำขนาดมาแบบเล็กๆดีอ่ะขอสวอตนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบสีส้มๆอมชมพูนิดนึงนะคะน่ารักดูสิสีต่อมาที่จะแกะอันนี้เป็นสีแบบเข้มกว่าเดิมนะไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นสีประมาณนี้เป็นสีออกแดงๆอมส้มนิดๆเนาะสีสุดท้ายนะคะของเซตเบอร์1นะคะจะเป็นสีออกส้มๆนะเพื่อนๆโว้สีสวยอยู่นะซึ่งเนื้อของเขาเอาตรงๆนะว่าแบบว่าก็คล้ายๆอารมณ์แบบลิปทั่วไปนี่แหละคือยังไม่ได้รู้สึกว่าหวือหวาหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยแพ็คเกจไงที่เขาทำมาแบบเป็นแม่เหล็กแบบเนี้ยเราสามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยมันจะดูดติดกันได้แล้วก็พกพาสะดวกเพราะว่าเป็นขนาดแบบเล็กๆเนาะซึ่งเดี๋ยวแอมจะขอแกะเซตที่2นะคะจะดูว่าสีเนี่ยจะต่างกับเซตแรกหรือเปล่านะสำหรับเซตที่2นะคะเขาจะมาในกล่องสีชมพูลักษณะแบบนี้เลยนะแกะออกมานะคะจะเป็นสีโทนแบบออกชมพูเนาะอันแรกนะคะโอ้สีเข้มเหมือนกันนะอันแรกเขาจะเป็นสีแบบประมาณนี้เพื่อนๆส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะมาในลักษณะคอนซีลเลอร์นะซึ่งจริงเกาหลีอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าบางคนเนี่ยเขาจะทาคอนซีลเลอร์แล้วเขาก็จะแท็บแบบสีเข้มๆแค่ตรงบริเวณตรงกลางแล้วก็เป็นเทรนด์ของเขามาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะทาแบบสีเข้มๆบริเวณข้างๆนะคะแล้วก็ตรงกลางอ่อนๆนะก็จะแบบออกสไตล์ฝรั่งเนาะต่อมานะคะที่จะมาแกะกันก็จะขอเรียงไปเลยนะอันแรกจะเป็นสีชมพูนะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถ้าแอมจำไม่ผิดนะคะที่เขาเอามาแมชกันเนี่ยเขาจะมีลิปทั้งหมดแบบเป็น5เนื้อนะคือจะมีแบบเตอร์เป็นแมทนะคะแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นลิปมันอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือสีชมพูนะคะอันแรกนะต่อมาอันที่2นะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆประมาณนี้เนาะสีนี้น่ารักจังเลยอันนี้คือสีที่2นะที่แอมสวอตให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีแบบเข้มสุดนะซึ่งแอมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเขาแบบที่ออกคอลเลกชันมาเขามีทั้งหมดกี่แบบกี่เซตนะอันนี้แอมไม่แน่ใจอันนี้นะคะคือเซตที่2นะคะแล้วก็อันนี้คือเซตที่1นะคะที่แอมทาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะซึ่งเดี๋ยวแอมจะขอทาเซตไหนดีสวย2เซตเลยทำใจไม่ได้ขอทาเป็นเซตที่1แล้วกันนะเซตที่1เขาก็จะแบบออกสีเข้มๆกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวแอมจะขอทาเป็นลิปมันลงไปก่อนนะคะประมาณนี้ลิปมันนะคะลงพื้นไปก่อนแล้วก็สีนี้แล้วกันนี่เป็นสีแบบน่าจะออกส้มๆนะเป็นสีประมาณนี้แล้วก็ขอทาสีส้มสุดนะคะไปตรงกลางปากนะซึ่งเนื้อเขาเป็นแมตต์ก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้แมตต์เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอารมณ์กึ่งแมตต์มากกว่าไม่ใช่แมตต์แบบแมตต์แห้งไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นอะเท่าที่ทานนะคือแบบโอเคได้ประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงๆนะว่าความรู้สึกนะคะที่สวอตตรงแขนบริเวณเนี้ยแอมไม่รู้สึกว่าเขาทำแบบ
เนื้อแมทไปเลยแบบแมทเวอร์จนเรารู้สึกว่าเวลาทามันแห้งๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นเนื้อแบบอารมณ์กึ่งแมทนะคะแล้วก็ที่แอมทาไปเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนเห็นนะว่าแอมเอาลิปมันทาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทาด้วยลิปตามนะแล้วสีที่ได้ก็แบบได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าแอมอาจจะไม่ได้ทาบนปากให้ดูทุกสีนะคะเนื่องจากสีมันค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้ก็มาแกะเล่นแกะลองนะเนื่องจากเห็นแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีนะคะก็คิดว่าจะน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับสาวๆที่แบบชอบ Intudy House อยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากได้ลิปสติกแบบแท่งเล็กหรือว่าอยากได้คอลเลคชันแบบน่ารักน่ารักก็ลองไปดูกันเนาะแต่แอมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีกี่เซตหรือมีกี่สีอะไรยังไงบ้างนะสำหรับวันนี้ก็มาแกะเล่นแกะลองนะคะเป็นครั้งแรกที่แอมมาแกะ Intudy House เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่มีการสปอนเซอร์ให้มาพูดมาขายของอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรหรืออยากให้แกะลองอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะและอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามกันนะคะใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ใน IG แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย